มุทฮาระส่วนทางฝั่งของผู้อินโดนีเซียนะครับหมายเลข1นี่คืออาริซ่านะครับส่วนหมายเลข2ก็คือเดซี่ Players from Thailand 3 Number 1 ยศภัทรส่วนฝั่งของทีมไทยครับมีหมายเลข1ครับยศภัทรปาคำ Number 2 จันทิรากนกส่วนหมายเลข2คนนี้ครับจันทิราขวานอกจะได้ติดตามนะครับน้องแพทหมายเลข1กับยศภัทรแล้วก็น้องคิมนะครับหมายเลข2จันทิราร่วมกับชายหาดนี้การมีนักกีฬารูปร่างสูงใหญ่คอยสู้เรื่องการชิงความได้เปรียบกับการต่อสู้หน้าตาข่ายกับคู่แข่งด้วยนะครับเอาละครับมาดูเกมครับไทยได้เริ่มต้นเกมก่อนนะครับบอลเสิร์ฟแรกของจันทิราแล้วจังหวะบุกของอินโดนีเซียไม่ดีแล้วครับแต้มแรกของไทยครับของไทยครับโดยจันทิราจันทิราวางมาจังหวะนี้อาริซ่ารองไร้แล้วให้มาอาริซ่าวางหยอดจันทิรายังเร็วครับไปดักได้แล้วจะได้บุกแล้วครับจันทิราได้ใส่เลยครับนี่นะครับได้บุกก็ใส่เต็มเหมือนกันโอ้บอลแรกใช้ได้ครับเดี๋ยวดูจังหวะลูกนี้ขึ้นตีสลับตะข่ายแล้วลงครับบอลแรกใช้ได้ครับจันทิราขึ้นขอลูกนี้อ้าวครับอินโดนีเซียยังเหนียวอยู่แล้ววางยังติดของทีมไทยเดี๋ยวสภาพใส่หนักครับ ตีฉลับล็อกแล้วออกครับก็ถือว่าจบได้สวยนะครับในเซตแรกนะครับมาชมกันต่อนะครับเกมในเซตที่2ครับจันทิราบอลแรกแล้วยศพัฒน์ให้จันทิราหยอดมาอ้าวยังติดอยู่แล้วเล่นจังหวะ2ทันทีเนี่ยของยศพัฒน์มันไม่ดีครับติดตะเองครับช่วงโค้งอันตรายแล้วนี่ครับไปปลายเซตแล้วฮะทีมไทยครับเบี่ยงตัวตีได้สวยครับตัวบล็อกขึ้นไปทีมไทยได้เสิร์ฟของจันทิราเดซ่าให้มาเดซี่ยกมาเดซ่าขึ้นตีวางมายังติดอยู่ครับแล้วอีกทีนึงครับยัดมาตรงนี้นี่กลายเป็นบอลน่าจะโดนก็จะคาบเกี่ยวนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มาชมกันครับในเซตตัดสินแล้วครับบอลเสิร์ฟของไทยแล้วจังหวะบุกของอินโดนีเซียได้เลยครับแต่ครั้งแรกเลยนะครับจังหวะขึ้นตีของอาเลซ่าครับหอดมาตรงนี้ยังได้คะแนนนะครับยศพัฒน์11ต่อ7ครับยศพัฒน์เสิร์ฟบอลแรกใช้ได้ครับไปซ่าเข้าตีแล้วเจอบล็อกโอ้โหแล้วบล็อกดีครับยศพัฒน์ปาคำต่อ11นะครับน่าจะโล่งขึ้นมาอีกนิดนึงครับเสิร์ฟครับจันทิราตีมาไรซ่าเดซี่ให้ไรซ่าขึ้นตีแต่ว่าเจอบล็อกของยศพัฒน์เต็มๆเลยครับลูกนี้โอ้โหนี่บล็อกลูกนี้นี่บล็อกดังจันทิราขวานอกครับจะเป็นคนเสิร์ฟมาครับบอลเสิร์ฟแล้วอินโดเก็บได้ครับยกมาให้ไรซ่าขึ้นตีจันทิรายังดักได้อยู่ครับยศพัฒน์ยกมาให้จันทิราขึ้นตีหนักเลยครับแล้วผู้สินจับมีฟาวก่อนแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเป็นไทยแล้วครับเอาชนะไปได้นะครับด้วยคะแนน15ต่อ11นะครับในการแข่งขันเซตที่3นะครับทำให้ปิดแมตช์นี้นะครับเอาชนะไป2ต่อ1เซตนะครับ